รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up มาได้ไงฮันเตอร์บอกอะเฮ้ยเดี๋ยวดิยืมเข้าไปนะอันนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่มีอะตอนแรกอะคิดว่าจำนวนเงินน่าจะหายไปประมาณ10ล้านใช่ปะแต่พอเช็คไปเช็คมาเขาเริ่มทำมาเนี้ยตั้งแต่บริษัทตั้งอะฉะนั้นเงินที่หายไปก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นประมาณหลักร้อยล้านเหรอเผื่อๆอาจจะมากกว่านั้นอีกอะกันตาไม่ได้ทำหรอกผมเคยเห็นลายเซ็นของเขาเวลาเขียนโค้ดเขาไม่ได้เขียนสไตล์นี้ใครทำอ่ะพี่พิมพ์ของคุณเคยทำงานที่นี่ไม่ใช่เหรอลองไปถามเขาดูดิเขาเป็น CFO อ่ะเขาดูเรื่องเงินเขาไม่ดูเรื่องโค้ดหรอกเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคนเราก็ต้องเปลี่ยนไปป่ะจะยึดติดกับอะไรเดิมๆไปทำไมไปป่ะอยู่ดีๆทำไมไม่รู้มันเกิดขึ้นเมื่อไรจะปฏิเสธแค่ไหนแต่ว่าฉันก็ขาดเธอไม่ได้ก็ว่าจะไม่รักสุดท้ายก็ต้องแพ้ที่เคยคิดว่าแน่แท้จริงก็อ่อนแอว่าจะไม่จริงจังแม่บ้านเราไปทิ้งพวกเราอยู่ตรงนี้วะสุดท้ายก็เป็นไม่จริงก็แค่อยากคิดจะท้าทายหมดโปรแล้วผมจะเราไปทิ้งเลยเหรอไม่รู้จะเก็บไปทำไมอย่างที่คุณรู้อะโค้ดถูกเขียนผ่านคนที่ชื่อว่า P89น่าจะเป็นนักพัฒนาคนแรกๆของบริษัทแต่ว่าตอนนี้โค้ดมันยังรันอยู่จนกระทั่งบริษัทปิดแปลว่ายังมีคนมาแทนอยู่ก็ CTO แหละน่าจะเป็นคนรันอยู่แล้วพี่อ๋องก็ลบทุกอย่างตั้งแต่วันที่กันตาถูกจับมันอาจจะยากหน่อยนะเพราะข้อมูลมันหายไปหมดแล้วแต่จะกู้คืนให้ได้มากที่สุดแล้วกันขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้ามีอะไรก็อัปเดตด้วยละกันงั้นขอคอนแทคไว้ได้ไม่ได้มีอะไรก็คุยผ่านเลขาผมละกันเมื่อกี้ป้าได้เก็บเป็นผ้าใบที่มีรูปถึงโตไปไหมครับอ๋อเก็บค่ะแต่ว่ามีผู้หญิงมาขอไปแล้วนะคะเขาไปทางไหนครับไปทางนู้นนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทำไมอ่ะก็นี่ของฉันก็ทิ้งแล้วไม่ใช่เหรอจะเอากลับไปตอนนี้เหรอก็ไม
ื่อกี้พูดเองไม่ใช่ว่าไม่อยากได้แล้วอ่ะทำไมทำเหมือนทุกอย่างมันง่ายจังวะจะทิ้งก็ทิ้งจะกลับมาก็กลับมาจะเอากลับไปก็เอากลับไปเห็นแก่ตัวไปเปล่าอะไรของคุณวะนี่โมโหเรื่องอะไรเนี่ยก็ทุกเรื่องอะแหละผมโมโหที่คุณไปโมโหที่คุณมาโมโหที่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณไม่เคยแคร์เลยว่าคุณทำอะไรไว้บ้างคุณไม่เคยแคร์ใครเพราะคุณเจ็บมาแต่จำเป็นต้องทำแบบนี้กับคนอื่นด้วยเหรอแล้วคุณคิดว่ามันง่ายมากเลยเหรอวะทั้งตอนไปแล้วตอนที่กลับมายืนตรงนี้แม่งไม่มีตอนไหนง่ายเลยเว้ยแม่งไม่เข้าใจหรอกเว้ยว่าอะไรที่แม่งทำใจยากมากกว่ากันระหว่างการที่ฉันกลับมาเจอคุณวันนี้กับการที่ฉันจะไม่ได้เจอคุณอีกเลยก็เรื่องของคุณหาหน่อยดิถ้าคุณนะเพราะอะไรตอนนี้มันเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วไม่ต้องอาบแล้วกันฉันทำอะไรผิดอ่ะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแต่เป็นผมเองที่ทำไม่ได้ฉันไม่สวยพอมันเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรคุณไม่ได้ต้องการเซ็กส์ฟลอยด์คุณต้องการความรักจากคนที่รักคุณและคุณก็รักเขาผมให้คุณไม่ได้ขอโทษนะต้องอดใจไว้ต้องพลักใส่ไปให้ไกลไม่เข้าใจอ่ะทำไมพอเป็นฉันแล้วมันต้องมีปัญหาทุกทีเลยนี่คุณเกลียดฉันมากเลยหรอขอพูดอะไรหน่อยได้ปะเ
คือจริงๆตอนนั้นอะเราผมยุ่งอยู่